สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาชมช่อง The Youth Story นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มาเจอกันในช่วงของ DIY สอนถักเชือกนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาสาธิตการถักพวงกุญแจโดยเอาเชือกพาราคอตถักเข้ากับตัวสปริงล็อกนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับนี่ครับวันนี้ผมจะใช้เชือกพาราคอตในการสาธิตการถักนะครับความยาวของเชือกก็อยู่ที่ประมาณ60เซนนะครับนี่แหละครับขั้นตอนแรกเราก็ทบเชือกให้ได้ครึ่งแบบนี้แล้วก็ผูกเข้ากับตัวสปริงล็อกเอาด้านกลมนี้นะครับเป็นตัวผูกถักก็ผูกถักเข้าไป1รอบแบบนี้ให้ได้ลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับนี่ครับให้ออกมาให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะพลิกด้านเพื่อทำการถักนะครับก็วัดระยะในการถักความยาวสั้นแล้วแต่เราอยากได้แต่ผมจะใช้ถักประมาณสัก4รอบนะครับเหมือนอันสีแดงนี้นะครับวิธีถักก็คือเราก็ขดเชือกด้านขวามือเป็นบ่วงแบบนี้ด้านซ้ายมือก็เอาลงมาทับเชือกด้านขวาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาเชือกด้านซ้ายนี่แหละครับวกเข้าไปสอดตรงรูฝั่งขวาแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ดึงปลายเชือกทั้งสองข้างให้ตึงๆแน่นๆนะครับแบบนี้นะครับครับเมื่อปรับดึงแต่งเชือกให้แน่นสวยงามแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มถักรอบแรกกันนะครับก็เอาเชือกฝั่งซ้ายทาบแกนกลางแล้วก็เอาเชือกฝั่งขวามาสอดถักได้เลยครับตามนี้เลยนะครับนี่นะครับจะได้รอบแรกแล้วครับ1รอบนะครับก็เป็นการถักลายพิกคอร์ดสลับนั่นเองนะครับลายเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะครับนี่รอบที่2ก็เอาเชือกฝั่งขวามาทาบเชือกแกนกลางเสร็จแล้วก็เอาเชือกปลายเชือกฝั่งซ้ายมาสอดถักนี่นะครับก็จะได้รอบที่2ก็ดึงปลายเชือกให้ตึงๆทั้งสองข้างนะครับนี่นะครับเพื่อเชือกจะได้เนียนสวยๆนะครับสังเกตจากปมนะครับปมอยู่ฝั่งไหนเราก็เอาเชือกฝั่งนั้นมาทาบเชือกแกนกลางแล้วก็เอาเชือกอีกฝั่งหนึ่งมาสอดถักแบบนี้นะครับนี่ครับก็สลับถักกลับไปกลับมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ดึงตึงๆก็สังเกตดูปมเชือกนะครับจะย้ายกลับมาอีกฝั่งหนึ่งจะสลับกันไปมาแบบนี้แล้วก็ถักได้เลยนะครับนี่นะครับก็สอดถักสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้ให้สุดปลายเชือกที่เราต้องการที่เราวัดไว้นะครับนี่นะครับสังเกตจากปมเชือกมีปมเชือกฝั่งไหนเราก็เอาฝั่งนั้นกลับมาทาบเชือกแกนกลางแล้วก็ถักนะครับก็สลับกันไปเรื่อยๆก็จะออกมาเป็นลายพิกคอร์ดสลับแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ปรับแต่งให้พอดีเข้ากับปลายเชือกแล้วก็ถักในรอบสุดท้ายได้เลยนะครับผมจะถักประมาณ4รอบนะครับในพวงกุญแจอันนี้นะครับนี่ก็เป็นรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายก็ดึงเชือกให้ตึงๆแน่นๆเพื่อที่เราจะเก็บปลายเชือกให้ตึงไม่ให้เชือกหลุดคลายได้ง่ายนะครับก่อนที่จะตัดปลายเชือกทิ้งแล้วก็เอาไฟแช็กมาลนนะครับนี่ครับเมื่อรอบสุดท้ายปรับให้ดูแน่นให้ดูสวยงามเข้าที่ให้ตึงแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาตัดปลายเชือกทั้งสองข้างทิ้งแล้วก็เอาไฟแช็กมาลนนะครับนี่ครับวิธีเก็บปลายเชือกก็เอากรรไกรมา
ตัดปลายเชือกทั้ง2ฝั่งสองข้างนั่นแหละครับทิ้งเลยเสร็จแล้วก็เอาไฟแช็กมาลนเก็บอีกทีนึงก็ค่อยๆลนนะครับอย่าให้ไปโดนตัวพวงกุญแจนะครับนี่แบบนี้นะครับค่อยๆให้ยางเชือกไหลออกมาเสร็จแล้วก็เอาด้ามไฟแช็กรีดให้เรียบให้เนียนแบบนี้นะครับก็ทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับจะค่อยลนแบบนี้ให้ยางเชือกออกมาหน่อยนึงเสร็จแล้วเราก็เอาด้ามไฟแช็กนี่แหละครับเข้าไปทาบให้เรียบให้เนียนให้เข้าไปกับตัวเชือกแบบนี้นะครับนี่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับกับการถักพวงกุญแจเข้ากับตัวสปริงล็อกนี่ครับก็จะออกมาสวยงามแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ถักได้หลายๆสีนะครับเรามีเชือกกี่สีก็เอามาถักได้เลยนะครับตามนี้ก็เป็นการถักประดับพวงกุญแจให้สวยงามแล้วก็เราจะมองเห็นพวงกุญแจชัดขึ้นนะครับเวลาเราวางไว้ตามที่ต่างๆนี่นะครับแบบนี้นะครับเอามาประดับพวงกุญแจก็เพื่อนๆก็สามารถถักตามกันได้นะครับสำหรับการถักพวงกุญแจเข้ากับตัวสปริงล็อกก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็ลองย้อนดูหลายๆรอบนะครับถ้าถักไม่ได้ยังไงก็ย้อนดูได้ครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปสอนถักเชือกก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ